เนื้อหาบนเวทีวันนี้คู่ขนานกับที่เราจัดรายการเนี่ยแหละคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักขึ้นมาพูดค่ะแล้วก็บอกว่าจะนำพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักการเมืองหลักของประเทศเป็นพักคำจุนชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์เป็นพักการเมืองที่สร้างความสามัคคีปรองดองกลับมาให้ประเทศไทยเพื่อเดินให้ลูกหลานพวกเราสมาชิกจะนำหน้าพักเข้าสู่สนามเลือกตั้ง แต่วันนี้อีกท่านหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันโอชามาช่วยอีกแรงแล้วก็มีข้อความพรีเซนต์พลเอกประยุทธ์นะคะคุณพิรพันธ์พรีเซนต์พลเอกประยุทธ์ว่าท่านนั้นเป็นทหารมืออาชีพไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักการเมืองแต่ในวันนี้ในการมาเป็นนักการเมืองเพื่อต้องการเป็นพักการเมืองที่สร้างความสามัคคีความปรองดองให้เดินหน้าต่อไปและเปรียมพบการประสัยใหญ่แน่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอดิฉันอยากเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาประสัยแล้วค่ะ แล้วก็มีการเปิดวีดีทัศน์ค่ะแสดงผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอด4ปีที่ผ่านมาผลงานที่ชูเนี่ยพอคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองมากเลยนะคะมันไล่เรียงดูกันนะอันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันที่2ก็คือโครงการคนละครึ่งในช่วงโควิดสิเนาะ อันที่3ก็คือชูว่ารถไฟฟ้าที่ครอบคลุมกรทมและปริมณฑลเนี่ยเป็นผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเหมือนกันนะคะเขาชูมาแบบนี้เรื่องรถไฟรางคู่5้าสายแล้วก็ชูว่าอัตราว่างานในไทยในช่วงที่ท่านเป็นนายกเนี่ยน้อยกว่า1%เปอร์เซ็นเป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการว่างงานน้อยที่สุดในโลกชูเรื่องของหน่วยแพทย์อสมมบริการฟรีช่วงโควิด -19 ชูผลงานการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซูซาอุดิอราระเบียแล้วก็ ชูเรื่องกิจกรรมการประชุมเอพ c กสอ2พที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เป็นเหตุผลที่พิธีกรประกาศว่ามาดูวิตัศน์กันนะคะถึงผลงานว่าทําไมคนไทยถึงรักลุงตู่ก็เป็นผลงานเหล่านี้เนี่ยนะคะและหลังจากนั้นค่ะพอด็กประยุทธ์จนชาก็ขึ้นเวทีมากล่าวเปิดตัวบนเวทีค่ะไม่ได้ขึ้นคนเดียวแต่ว่าขึ้นพร้อมกับหัวหน้าพักแล้วก็สมาชิกที่ร่วมเปิดตัวด้วย ในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าตัวเองเป็นทห,หารมาทั้งชีวิตไม่มีอะไรให้ต้องกลัวตัวเองมีหัวใจสีม่วงสีม่วงสีของคนใกล้ตายเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้กลัวต้องไม่โกหกซื่อสัตย์สุจริตนึกถึงคนที่ด้อยกว่าและจูงมือเขาไปด้วยในการตัดสินใจร่วมทางการเมืองจะสามารถดำเนินตามวิสัยทัศน์เดินทางเมืองไทยไปอย่างเข้มแข็ง ต้องไม่ให้ใครทําลายความรักความสามัคคีคนไทยเป็นคนที่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเพลงชาตินะคะเพื่อจะต่อสู้ฟันฝ่าไปข้างหน้าเพราะงั้นงานที่ผมจะทําต่อมันถึงต้องมายืนตรงนี้เพราะทั้งหมดคือประเทศไทยอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสปีชนะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราตัดตอนมานะคะ นอกจากนี้ในเวทีขึ้นกล่าวของพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยค่ะทั้งเหตุการณ์โควิด -19 ที่เขาบอกว่าเป็นวิกฤตใหญ่แต่ผ่านมาได้เศรษฐกิจกโลกล้มเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่ไม่ประมาทเพราะอาจมีเกิดใหม่ขึ้นมาแสดงว่าประเทศไทยต้องมีความพร้อมต้องทาให้เข้มแข็งถ้ารวมใจรวมคนไทยรวมไทยสร้างชาตินั่นคือสิ่งที่จะทำต่อไปด้วยกันแก้ปัญหาต่อไปให้สุด เพื่อเดินหน้าการเมืองประชาธิปไตยความเหลื่อมล้ำทุจริตปัญหาตลอดจนการพัฒนาประเทศจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้มีการประสานมือชูขึ้นบนเวทีค่ะแล้วก็บอกว่าเพราะอย่างนั้นเราทุกคนถึงได้มายืนตรงนี้ยืนในนามของรวมไทยสร้างชาติไม่มีอะไรเอาชนะไม่ได้เอาชนะใจตัวเองให้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแล้วทำไมถึงมาตรงนี้เพราะเรามีอุดมการเดียวกัน มีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนกันจึงตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เพื่อทําให้สิ่งที่ดีกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจนี่นะคะก็เป็นสปีชที่เป็นสุนทรพจน์นะคะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดในช่วง19นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมา ่ะมาเช็ครายชื่อคนที่อาจจะเข้าร่วมกับพลเอกประยุจันทร์โอชากันค่ะในด้านพรรคการเมืองเองตอนนี้จำนวนสสในสภาอัปเดตล่าสุดเมื่อวันนี้แปดเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ8ปดธันวาคม2565ตอนนั้นอยู่ที่473คนค่ะซึ่งก็มีคนมากมายนะคะลาออกยกย้ายพรรคอย่างไรก็ตามก็มีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจลาออกเพื่อติดตามพลเอกประยุทธ์แล้วก็ ลาออกเพื่อรวมไปสังกัดพักร่วมไทยสร้างชาติเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครที่ออกจากการเป็นสอสอแล้วแล้วก็ประกาศว่าจะเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์เริ่มที่พักเก่าพักแก่ของพลเอกประยุทธ์กันค่ะก็คือพักพลังประชารัฐนะคะคนที่บอกว่าจะติดตามมาด้วยมีได้แก่คุณสุรชาติศรีบุษกรกศสอสอพิจิตรค่ะคุณสัญญานินสุพนธ์สอสอนครสวรรค์ คุณมานัทอ่อนอ้ายสสพิษณุโลกคุณทิติพัฒโชคเดชาชยนันสสกทมค่ะคุณสายันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชแล้วก็มีคุณสัตราศีปานสสสงขลาคุณอรุณสวัสดีสสสงขลา แล้วก็มีคุณพิชารัฐลาหาพงชนะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐค่ะอันนี้คือพักพลังประชารัฐนะคะมาดูพักประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะพักประชาธิปัตย์มีคุณรังสิมารอดรัศมีนะคะสสสมุทรสงครามคุณศิลทบแก้วพิจิตต์สสนครปฐมคุณพิมพัฒน์ราวิชัยกุสลสสนครศรีธรรมราชคุณวชิราพรการจน,นะสสสุราษฎร์ธานี คุณเจราสศรีสสบัญชีรายชื่อคุณสิริวันปราศจากสัตลูสสบัญชีรายชื่อค่ะส่วนพักเพื่อไทยมีด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งคนหนึ่งชื่อที่ปรากฏมาคือคุณเชิงชายชารีรินสสเชยภูมิค่ะในจำนวนนี้ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าจะติดตามผลเอกประยุทธ์ในการไปสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีการเดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้ด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้เองมีการละออกของสสไปไม่น้อยทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็มีจานวนอีกมากด้วยเช่นกันที่ยังไม่ได้บอกถึงความชัดเจนว่าจะไปต่อในสังกัดพักไหนอาจจะไปในพักอื่นก็ได้อาจจะไปในพักพลเอกประยุทธ์ก็ได้หรือว่าอาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยก็ได้ค่ะก่อนหน้านี้นิดหนึ่งทางเพื่อไทยเนี่ยขอให้กะกะตอขอฝากะกะกะตให้ไปดูการเปิดตัวพักร่วมไทยสร้างชาติด้วยว่ามีการจัดเลี้ยงอะไรหรือเปล่า อันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตก็ยืนยันค่ะว่าวันนี้ก็ส่งผู้เข้าร่วมสังเกตการด้วยเหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ดํารงตาแหน่งเป็นนายการัฐมนตรีอยู่ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของราชการในการเข้าร่วมงานทางการเมืองซึ่งก็ มาเป็นวันนี้นะคะก็คาดว่าคนเอกปริวิสันโอชาเนี่ยก็ทราบข้อนี้ดีแล้วก็ระมัดระวังตัวมากๆอยู่ด้วยเหมือนกันวันนี้ก็ถึงได้มีการร่อนใบลาขณะที่รถที่ขี่มาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเนี่ยนะคะนักข่าวก็ดูด้วยเนาะว่าเป็นรถในหน้าที่หรือเปล่าเป็นรถประจำตำแหน่งหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าเป็นรถส่วนตัวนะคะ <S <S สำนักข่าว today. ทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์